านนี่นะเอาถ้าต้องหน้าบ้านนี่จังใดก็ว่าสิไปใส่โอ้ปนังว่าสิพ่อนั่งเป็นน้องข้องห้องกูได้โอ้ยมื้อนจังสิไปเอาโอ้ยแล้วพ่อบอกนั่งไปที่แลบมื้อนี้มันเป็นวันเพิ่นสิผ่ากรรมวันพาเอามันสิเป็นหยังบ้านพาท่านไปลูกหลานเซาไปเขามันสิไปซื้อแหเฮากะยานมันบาโอ้ยแล้วพ่อบอกนั่งไปที่แลบนั่งคือเราคือไปกินต้มปลาผักผักลาบหมู่บ้านนั้นห้างคือบ้านได้จ้ะแล้วนั่งหลินก็ต้องละสับหลายเลยบ่จ๋าว่าเขาพาไปใส่จังซั่นก็ไปนั่งหลินให้หูสักกันมันน่ะเฮามาเบิ่งอันจะว่าหน้าหยังอีหยังจะมาอยู่นี่ยางเฮาไถหน้าให้เนี่ยๆๆๆๆหน้าผู้ใดจ้ะตัดยางเฮาตัดยาหน้าแม่มาซื้อไว้ตั้งนึงนี่ให้ไอ้ละมุนกับไอ้ชาติเอ้าจังคิดมันเป็นหน้าดองแล้วว่าสิปันหน้าลูกสาวแต่ว่าสิปันซี้ไหลเด้แม่ดองพะนะว่าอีซี้ไหลนึงให้เจ้าซื้อให้เขาเด้อข้อยสิขายให้เจ้าพะนะก็แล้วเลยให้4ไร่บัดนี้ก็เลยให้แล้วมุ่น4ไร่เฮาเลยซื้อใส่อีก4ไร่บาดแล้วเลยมาตรงนั้นเขาก็สิขายอีก3ไร่พนันนั้นฝากกันไปฝากทางผมเออก็เลยซื้อใส่กันอีกมันเลยเป็น11ไร่อยู่นี่รวมเท่ากันน่ะ11ไร่เออ11ไร่ป๊าทางผุ่นก็พอทางผุ่นทางพี่ก็พอทางพี่โอ้เขาก็ไถงามอยู่ดีล่ะเฮ็ดจังได๋ผู้น่ะเบิ่งผู้เขาไถงามอยู่โอ้เอาบ้านเมียเพิ่นเพิ่นได้ไถมาซะมาไถไว้ไว้เอาเฮามันเป็นบ่ล้ําจังน้อยเฮาก็สิได้ซ่อมได้หยังเฮาก็ย่านย่ามันบ่ทันซ่อมโอ้ก็เลยไถไว้เออไถเตรียมไว้ไว้ซะสิได้บ้านมันสิหาเทียพุ่นได้ไถเนี่ยเออบ่สัญญามันก็บ่ตายตัวป๊าแปลนคักแปลนแน่เนาะเออจังได๋เอาสั่นตัวบ่ไถนี่ๆแข็งหน้าไถอยู่ยังนั่งบ่ไถดีคักตานี่ก็ไถดูๆตัวมันจังหยาตายดึงๆออกไปเออไปนี่ไปนี่คือไปนี่คือไปชีวิตแล้วกุ๊กลิกกุ๊กลิกฟังแม่พี่น้องเลยดีใจละดีใจละไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมาทำให้คนน่ารักที่ดังที่ยากคือเดี๋ยวนะเสียงอันนี้มักกะสิดังก่อนได้ปะจ๊ะหน้าบ้านอยู่เคยไปสีเขาตัดใบเขาแต่ตอนอยู่แล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวป้าขอไปตัวบ้านคุณนะจ๊ะโอ้โหนายก็ต้มกันได้บ้างบ้านมากกับบ้านเจ้าของนี่แหละป้ามันก็ดีนะบ่ได้มาจักเสียเด้เนี่ยสัมพอนางบ่ฮู้จักได้ยินแต่ป้าปุ้นๆๆเออโอ้ยเหงื่อหน้าหลายสร้างเพื่อไล่สดได้นี่กะสิสอนหน้ากามันสิเบาออกดึกเอาเหนียวลงนี่ปูลงหน้าปูสาดปูสาดเออปูสาดก่อนโอ้มันเป็นหน้าพ่อใหญ่หวดติเออหน้าหัวไอ้ชาหน้าพ่อไอ้ชาเลยบาดนี้อันพ่อใหญ่หวดเรากันให้ลูกสิไรพ่อใหญ่หวดนี่เป็นพลอยละมุ่นเอาเลยซื้อใส่อีกเยอะไรโอ้ให้เขามันเลยเป็น11ไรเป็น11ไรเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณเห็นบ่มันเขาไถไว้แม่นเบิดจะมองเขาไถไว้นั่นเอามานั่งจะยืนทางล่างอยู่ไหนนั่งเล่งเบิ่งหน้าแม่นก่อนจะว่านั่งเล่งงานเบิ่งหน้าซั่นดอกป๊าดมันก็กวงขาดกวงแน่ให้ขาดเนาะโอ้ยอยากหัวให้สิเพชรไรบ่คันนั่นคันๆว่านาบ่ฮอดท่าก็พอถืออยู่ครับนั่งอย่าหัวซั่นดอกนั่นนี่สีดาคือเห็นเล่าคือเห็นหน้ายายหวดเนาะเออคนนั้นชอบมีหยังกันล่ะตายแล้วจังหวดเออยายหวดตายแล้วนั่นล่ะกันว่าตายแล้วเลยคือเห็นยามเพิ่นหวนเนาะคือเห็นแบบแล้วเราเป็นคนมักหวนติพะยงเอาวางหวนเนี่ยเราลองให้สร้างเถียงหน้าให้สร้างให้เด้อสิมานอนพะนะเพิ่นว่าสร้างเถียงหน้าเฮ็ดดีๆว่าซั่นเอาเฮ็ดมักกันแล้วก็เฮ็ดห้องน้ําส่วนตัวเพิ่นว่าบ้านห้องน้ําอันห้องน้ําอันส่วนนอกก็มีเด้ห้องนึงทั้งนอกทั้งนอกแต่ห้องนึงเฮ็ดส่วนตัวเราทั้งในห้องนี่ล่ะเราเป็นคนเจ้าสู้เออมันสิร้อยเอาผู้สาวมานอนอยู่ดูห้องน้ำในตัวพร้อมห้องนอนพร้อมเองเฮ็ดไปแล้วบ่ทันโดนเลยมาตายนี่จ้ะท่านได้มานอนพอ 2-3 เที่ยซะบ่ห้องน้ำเป็นเล็กน้อยเนาะนั่งก็นั่งก็เห็นเพิ่นอยู่ห้างเป็นครับผมเดี๋ยวฝากพอท่านได้บอกแม่กับพอได้ครับผมแม่ครับเลี้ยงพะยุงมีคนฝากความคิดฮอดมาหาครับแฟนครับนนนี่สีดาครับคิดฮอดโอ้มีพออีเมลเด้อครับเออขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อมันเคยจังสิล่ะชีวิตผู้เฒ่าครับบ่มีแนวเฮ็ดกะมาจังสิล่ะ
มาซองเมืองไห่เมืองหน้าเขาไถให้แล้วกลับมาเบิ่งว่ามันไถงามบ่หญ้าสิตายย้อนบ่เขาว่าฝนสิเข้ามามื้อนี้อยู่สนุกมื้อนี้ล่ะใจบ่ดีมื้อนี้วันที่คันแม่นมันตกช่วงที่ตําเดือนเลยนี่ช่วงให้หญ้าตายไปเลยก็สิดีอยู่เด้มันคันตกก็รอให้หญ้างามนี่ก็โอ๊ยมันสิได้เป็นปุ๋ยเนาะเออเฮ็ดหญ้าโอ้บ้านเมียเพิ่นก็บ่อนไถดอกล่ะวะก็แม่นตกก็อยู่บ้านนิ้วตกก็สิบ่จักดีอยู่สิเลี้ยงเพิ่นยังไงเราฮู้จักอยู่ฮู้จักนางเป็นเด็กน้อยมานั่งผีเฒ่าคือเห็นว่าเพิ่นมักมวนอันย่ำเพิ่นมักมวนอันย่ำเป็นงานเย็นดีนั่นแม่ๆนั่งจักหัวแห้งเอาแล้วเป็นแบบไหนเอาร้องเพลงเบิดขึ้นน่ะก็นับว่าเป็นนักร้องเลยนะถ้าร้องร้องเพลงอะไรแล้วร้องร้องเพลงสังกสีล่ะอ๋อไม่มีติดเรื่องสังกสีชาวนาก็ยักหัวแล้วอยู่ดิเอ้พ่อย่ำนี่ก็จะยักหัวแล้วก็พะลุงหัวก็พอลุงหัวมันก็แต่จะพ่อจังหัวคนนางวางสีแล้วเนาะเพิ่นก็ร้องเพลงใส่เพิ่นก็ว่าแต่ที่แรกเพิ่นก็ร้องเพลงเมียก่อนเด้เออเรารักเมียเราเถิดทูลเมียเราเดี๋ยวมันรักมาน่ะจ้ะเพิ่นเอาใจเมียพี่น้องเพิ่นเมาเราเพิ่นเมาเราอ่ะเพิ่นเมาเถิดทูลเมียเราเช้าก็เอาเย็นก็เอาเพิ่นว่าเนาะเย็นก็เอาค่ำก็เอาเดี๋ยวเรารักเมียเราเถิดทูลเมียเรากับพอลุงหวัดตู้เป๊ะเป๊ะแต่ตู้ดวงใจนั่งกับยังหัวเป็นเด็กน้อยทำอยู่เด้เพิ่นมากกับพอพอลุงมาพ่อพ่อก็รักมันว่าแง่เบิ่งสังกะสีเนี่ยเปิดมันโหนเหมือนพระราชกวดสังกะสีน่ะมันมุงหลังค่ะเจ้าว่าเพ่งจะมาได้มาใต้ใส่เพ่งเมาเราวันต่อเพ่งเมาเราเปิดนั่งเลยยักหัวกวางคนใหญ่กวางคนใหญ่หัวกันมาคือเห็นลูกเพิ่นอยู่เนี่ยเป็นแต่ยักหัวน่ะสังกะสีล่ะมันมุงหลังค่ะมองไปมองมาหลังคามันมุงสังกะสีมองไปอีกทีสังกะสีล่ะมันมุงหลังค่ะมองไปอีกทีสังกะสีล่ะมันมุงหลังค่ะเหม่อมันขึ้นนี่น้ำเต้นพอยังหวานเต้นพอยังหวานแบบกุ้มหนึ่งเลยบาทเนี่ยอันเนี้ยกุ้มหนึ่งผัดพ่อใหญ่โอกับพ่อใหญ่เขียวกะพ่อใหญ่โอการด่าเนาะซื้อเหล้าอยู่บ้านนิวนี่ละบ้านนิวนี่ประวัติหลายนั่งอย่าหัวเพิ่นทะเลาะกันแต่ว่าคนเมาเหล้าตั้งแต่กี่เพิ่นบ่ได้ตีกันมีแต่มวนมีแต่มวนหัวสุดกันลองจ้องพวกพ่อใหญ่อันใหญ่โอการด่ากับพ่อใหญ่อันเขียวกันเนี่ยแต่ว่าพวกกุ้มพวกพ่อพอหวดกับพวกพลุงหวดนี่ก็อยู่กลุ่มนึงมันคนละรุ่นเนาะพวกพ่อใหญ่โอกันดาบ่ได้เฒ่าปานใดกับพ่อใหญ่เขียวกังแต่ว่าพวกอันพลุงหวดกับพวกอันพ่อใหญ่หวดนี่ก็ยักเฒ่าจักน้อยจ้ะพวกกลุ่มนั้นเป็นอะไรกลุ่มนั้นพวกกลุ่มนั้นก็ไปยักหัวยักหัวสุดกันอยู่ถึงเชื่อหัวสุดกันทีแต่ว่าลำคันย้อนจ้ะเป็นเหตุใดตกแตกแตกตกแตกแซ่บมันก็ร้องเพลงเด้ลองคนละอันเนาะนกอีลมกระตุ้มไก่ไก่หนองแล้วสั่งอะไรเนาะฮัดมือว่าเห็นบัวพองอยู่กับปัวปงอีหนองนางหน่อยอีหนองนางหน่อยกะมอให้สั้นกี่ดีสวัสดีครับพ่อเขากลับมาอีกก็ยิ้มคิดว่าสิลองเพลงอื่นต่อนั่งเป็นเด็กน้อยรอนั่งฟังเนาะกลับมาอีกกลับมามันสิลองเพลงอื่นกันนกอีลืมกระตุ้มไตในหนองเห็นบัวพองอยู่กับบัวปงพ่อมาข้าพะโดนเด้บ่สามารถสิต่อกันเลยเด้บ่สามารถสิต่อกันเลยแล้วก็นั่งชักโมยังมีของเพื่อนโก้ของเราก็นำอีหนงนางหน่อยอีหนงนางหน่อยกับมอยสั้นกีดีวะยืมกันจ้ะตะกี้เราตะกี้เราตะกี้กินแล้วมันมวนจังหวะคือจังเข้าไปล่ำพอจังสิล่ะคันเมาเราเขานั่นถามหาโกรธหาแซงนั่นล่ะดักลานั่นล่ะมึงเป็นลูกกูได้เดี๋ยวเนี้ยเออนั่นล่ะนั่นอยากหัวอยู่นั่นกูนี่โอ๊ย
ไอ้มันเป็นลูกผู้อื่นลูกปลาลุงกูตัวนั้นลูกปลาลุงลูกแม่ป้าลูกแม่ป้ากับลูกปลาลุงจับแขนไว้บ่ให้ไปใส่เออซั่วสิหนีได้ล่ะหนูนำทางกันบ่เมาเราบ่ฮู้จักกันบ่เมาเราบ่จักไผนี่แล้วมันล้างกระซังบ่ถามบัดเมาแม่โอ้ยนี่ล่ะคือคนมันมีดีแล้วก็มีสัวจังหวะมันมีเป็นย่ามคันกินเหล้าลงไปมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนบ่เปลี่ยนจังได๋แต่ไปที่หน้านั่งก็อยู่โซนนั่นแหละนั่งนั่งอยู่ทางบ้านน้องปิงนี่ดิทางนั่งติทางนั่นทางบ้านน้องปิงกันเพิ่นนั่นอยู่ตีนบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้มื้อนั่งขายไปขายพันพี่ไปอยู่คุณแล้วโอ้ไปซื้อทางพี่จ้าไปทางทิศตะวันนั่นออกแล้วโอ้แต่ไปขี่สีอยู่ทางบ้านน้องปิงตีนบ้านน้องปิงคือว่าหน้าตัวมันทงใหญ่ค่ะคือว่าจ้างคนมันอำนาจหลายแต่ย่ำย่ำดำหน้าน่ะก็จ้างนั่นล่ะคันบ่จ้างก็จะว่าเสียจังได๋เนาะแฮงว่าแล้วรุ่นหมู่สุเทียจ้าแล้วรุ่นหมู่ก็บ่หลายหายดอกมันห่างกันมันหาบ่มีผู้ใดเฮ็ดเพราะปานใดจ้ะเหลือคนเดินตะบ้านใหญ่ๆใหญ่ๆเด็ดแม่งซื้อมันซื้อเออซื้อมันก็สิบ่ใหญ่ก็สิธรรมดาซ้ําบ้านซ้ําเมืองเพิ่นล่ะหมู่นางก็ไปจ้างที่บ้านน้องปิงแล้วจ้างบ้านน้องปิงมาดําให้ดําหน้าจ้ะมาก็ฮ้อนมันคนเฮาเนาะคันฮ้อนมากมันก็เว้าไปทั่วเด้โอ้ยตอนนี้เกี่ยวข้าวดอกบ่ได้อ่ะโอ้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวว่ามันดําหน้าที่จ้างบ้านน้องปิงมาโอ้บ้านนี้เพิ่นได้จ้างมาแน่เนาะอะแม่บ้านนี้มันก็ฮ้อนกันนั่นกันโอ้ยถ้ามาฮ้อนมาแสบแต่เนาะมารับจ้างเพิ่นก็มันก็ลําบากคักป่านนี้สิเซาห่มก็บ่ได้เซาโอ้ว่าแล้วก็จุ่มไปล่ะเพิ่นมาหลายคนสิ7 8คนผู้เด็กแต่นั่งหน้าระยะหัวโอ้ยฮ้อนขึ้นกูอยากเป็นกะลีดิว่านะเออว่าว่าจะของลําบากว่าจะของลําบากจังได๋ก็จะไปกะลีคือว่าสิสําบากคือว่าสิรวยเห็นอาบาคือว่าสิรวยเป็นกะลีสิรวยมันบ่ได้ตาแดดรวยความรักคือบ้านน่ะคิดว่ามันฮ้อนว่าล่ะบัดนี้แม่เฒ่านี่ว้านี่บ่อยากเป็นหาสิแตกหยังเป็นกะลีพะเนาะเออมึงก็จะได้มีผัวฝรั่งผู้เป็นหยังพะนาบ่าเออเอ้าพะนาเป็นผัวได้ผัวฝรั่งมันรวยให้ตาติดจังว่าพะรวยบ้านเมียงเพิ่นรวยคือสิตายแน่พะนะว่าเว้าเว้ากันเว้ากันแม่ถ้าวันนึงตอกขึ้นเนี่ยเพิ่นเป็นคนเว้าม่วนอีหลีเด้บ้านบ้านเพิ่นเว้าแม่ถ้าวันนี้ตอกจ้าเพิ่นเป็นคนเว้าตะม่วนเว้าตลกคนคันมาเกี่ยวเข้ากันเฮาบ่เว้าตลกมันก็สิมันฮ้อนมันฮ้อนคันได้หัวมันก็ลืมเข้าไปเด้ก็ซั่นตั่วบ้านนี่นั่นเลยยังหัวโอ๊ยหีซั่นนี่นั่นมึงบ่ได้เป็นดอกเมียฝรั่งพะนะเออแม่เฒ่าอันนั้นว่าเอออันอยู่มูลอยู่นํากันเอามันเป็นหยังจังสิบ่ได้เป็นบัดหีมึงมันบ่ใหญ่แล้วบัดนั่นก็บ้านเห็นนําเขาเออนั่นก็สงสัยอยู่เด้เอ้าคนใหญ่จังได้เป็นเมียฝรั่งที่ใดนั่นคือว่าได้ใจเออโอ้ยหีมึงมันบ่ใหญ่พะน่ะคนหีใหญ่เด้มันจังได้เป็นเมียฝรั่งพะน่ะว่าเท่านั้นว่าวันจ้าบ้านนี้อีนี่ตอกคืออีมันฮ้อนอีมันจักได้จักเป็นกะหลีเนี่ยเออใหญ่โพดพะน่ะว่าใหญ่สันหลายปะนะวะว้ายปะที่นี่กูนี่น้องใหญ่ทอฝ่าทอทะดินเนี่ยปะนะวะอยากลืมเขาอยากลืมก็อยากเอาชนะวันเดียวอยากเอาชนะเกินโผดเนาะคนอยากได้ผัวฝรั่งอยากห่างอยากมีความเล่าห่อนความเล่าห่อนแล้วว่าแล้วย้ายใจว่ามันเล่าว่านั่งว่าโอ้ยมันก็เป็นแต่อยากหัวปานนี่เตียนคันคำว่าอยากห่อนอยากเป็นฮอดกะหลีคันเพิ่นว่าหีเนาะเจ้าของเพิ่นว่าหีไงหีกูหีทอฟ้าทอแผ่นดินเพิ่นตัวแล้วศูนย์ว่ามันฮ้อนแฮ่เล่าศูนย์อือแต่ว่ามันเป็นน้ําหยังมันจังถูกจักหยังเอ้ามันมีที่ไปที่มาอยู่เรียงถูกแต่ว่าหมู่แม่ฮู้จักบ่ฮู้จักเต้าเป็นน้อยเฮาได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าให้ฟังพ่อว่าได้หิเพิ่นว่ามันได้พรมาจากพระพุทธเจ้าเอ้าที่เฮาทุกข์อยู่ซุมื้อนี่มันผู้เกิดก่อนได้เฮ็ดผิดนั่นเอามาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพุ่นติอันยังเกี่ยวพระพุทธเจ้าเพิ่นเนาะโอ้จักว่าจักพันปีเนาะเพิ่นเกิดน่ะที่นี่พระพุทธเจ้านั่นเพิ่นสิร้องใจมนุษย์เออเพิ่นปฏิบัติธรรมได้สูงส่งแล้วเพิ่นสิร้องใจมนุษย์ไอ้ผู้เฒ่าเว้าเด้เฮาได้ฟังมาบัดนี้มีคนกินนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งน้ําทั้งนั้นเออกลุ่มนึงคนกินกลุ่มนึงคนไทยนั่งกินข้าวกันมีเลียผู้ละล่ําเด้เลี้ยสำหรับจับจ่างเอาคนขามน้ำนั่นวันทองต้องไปกี่วันเตียเออสร้างน้ำเฮ้ยมันสิเป็นแม่น้ำคงค่าเขาก็ไม่รู้แล้วมองหันเพิ่นว่าแต่น้ำเพิ่นว่าแต่น้ำมาเตียบานพระพุทธเจ้าก็ยืนนุ่งชุดขาวเพิ่นแปลงร่างมาดิแปลงร่างมาล่องคนเพิ่นก็นุ่งชุดขาวเพิ่นก็นายขวักมือใส่คนไทยนั่งกินข้าวซึบลึกอยู่นี่
พวกรับจ้างเรียกรับจ้างนี่ละอืมอืมนายนายมาวัดจะมาถามน้ำนี่พะนังพวกเอิญน่ะเออบานบักก็ใช่ไม่ยังก็คาดพะนังมาเอากระจะมาถามน้ำนี่พะนังอืมนางชายย่อยละกินข้าวยิ้มเดียวสิเปล่าคานหรอกพะนังเพิ่นเนี่ยเออกินข้าวเซยบัดเฮ้อบานเพิ่นกับพวกใส่กลุ่มคนกินนายนายมาวัดจะมาถามน้ำนี่มาสิเออคนกินเนี่ยยินถือจานเข่าเรียนทั้งสุดกินทั้งเรียนบ่ห่วงบ่ห่วงเลยบ่ทั้งกินทั้งเรียนลงไปเอาเลี้ยจากของแนะนำโอ้ข้าไปพระพุทธเจ้ามาอืมพระพุทธเจ้าก็ชี้เลี้ยมาพอมาขึ้นฟังปั๊บอืมเพิ่นก็ยืนให้พรเพิ่นก็โยกมือจ้ะอืมอืมอืมโยกแห่โยกสิให้พรโอ้เพิ่นว่าพวกลือพะนะอัตมาจะให้พรพวกลือพะนะยกมือขึ้นให้นบจังสิโนบเอาพรคนกินเขากับนบเอาพรให้พวกลื้อนั่นเทิ่งขายของเทิ่งกินเข่าเทิ่งเอาเงินตลอดวันเด้อวันพระพุทธเจ้าให้พรเจ้าให้พรเอ้าให้เทิ่งกินเทิ่งเอาเงินเด้ออันบ้าให้ซุ่มเก็บมานะบ้าให้คนกินคนกินน่ะนะบางคนใช้เหลือเบิ่งแผ่ๆอยู่มันบัดเพิ่นว่าจังซั่นผัดอยากได้ดีอยู่ได้บัดเออนี่ก็ได้เงียบมาหาเพิ่นแง่พอว่ามากเพิ่นสินบเอาพ่อนั่งพระพุทธเจ้าเลยว่าเดี๋ยวพวกลือจังเอาพะนะให้กุ้มนี่เขาก้อนพะนะเขาเอาเพิ่นขามาเพิ่นก็ให้พ่อนคนกินมาให้เทิ่งเอาเงินเทิ่งกินเข่ากินเข่ายุบไปได้ก็มีคนเอาเงินมาให้ความหมายน่ะความหมายของเออกระเทิ่งขายของเทิ่งกินเข่าเทิ่งเอาเงินบาทนี่เพิ่นเลยให้พ่อนคนไทยบ้านให้บ้างได้ละบ้านให้ว่าให้พวกลื้อนั่นก้นดินขุดต้นไม้ขุดหญ้าไถนาปลูกบ้านแล้วเขาใหญ่เขาเจ้เป็นหมากเป็นห่วงได้เกี่ยวพุ่นเด้อจังให้ได้กินฮะให้ได้เฮ็ดกินสร้างกินเอาปฏิภาณจังได๋แหละซุ่มคนไทยเฮานี่นาตุกเตเสทับผมพุ่นนี่ฮะทับเอาจ้อยทับเอาอ่อนซ้อนเออบ่ได้มาโอ้ถ้าองค์สิขึ้นไปฟังนั่นอีกบ่ก็บ่ว่าผมเสียนเอาขึ้นไปทรงพุ่นล่ะผมจะขึ้นมากก็บ่ว่าเออๆๆเฮาล่ะคือสร้างบักอันนี้แม่บักมันมาสัวตายโอ้ยล่ะเฮาลําบากอยู่ซุมื้อก็ย้อนบักอันนี้ล่ะสร้างบ่เจอจังนั่นนี่แท้ผู้เสียจังน่าสิมั่มไปโลดแล้วมั่มสิเพิ่นจังมั่มแปลเพิ่นมาขามนี่แล้วโอ้คันบ่มีเลี้ยมันก็เพิ่นขามบ่ได้เอานั่งมันก็สิหาทางล่ะคันนั่งเป็นอ้ายนั่งบ้านเจ้าโตวันทองมันจังนั่งวันทองนี่ล่ะเฮาก็คือสร้างอยู่บัดนี้มันเลยเกิดความเลี่ยมล้ําต่ําสูงกันได้ฮะนี่ซ้อนได้มากเห็นมาเฮาลําบากอยู่ซุมื้อนี่เอาเป็นนั่งหยังอีกบัดนี้ลําบากทุกข์ยากนี่แล้วก็เฮ็ดง้องงอนจังซั่นละพุ่นเห็นบ่พ่อยายนั่นไถหน้าปากเบียดอยู่นั่นโอ้อันพวกพ่อยายมันเฮ็ดเขาหน้าเขาจังพุ่นเนี่ยเนี่ยเนาะมันเจ็บใจขายของอยู่แน่บ้านในเฮียนบ้านเฮาว่าสันเออเลี้ยงงัวเออเลี้ยงควายเออซั่วสิได้ขายซั่วงัวสิใหญ่อือเลี้ยงออกจนว่าล้มรอดตายเกี้ยวหญ้าบ่ได้นั่งเลยเซานี่ล่ะคือพ่อนพระพุทธเจ้ามันเป็นน้ำอายนั่นล่ะนั่นล่ะเป็นน้ำอายนั่นนี่แหละมันเป็นตะเหิดอยู่เนาะบ้านนี้เบิ่งเด้อการทําบุญเป็นนั่นได้มาดาการทําบุญคือเฮาบ่กันดิคนนี้คือเฮาพ่อจิคนจีนนี่เวลาเพิ่นไปเลี้ยงบรรพบุรุษแม่นบ่เอาเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นไหว้เจ้าไหว้ชิงมิงนี่เพิ่นสิซื้อส้มซื้อหัวหมูซื้อเป็ดซื้อไก่เลี้ยงเลี้ยงได้ตั้งโตเอ็ดงามเพิ่นเฮ็ดจ้ะเออขนมกับขนมถ้วยฟูผักส้มก็เรียกอรุณดีที่สุดให้พ่อให้แม่ให้บรรพบุรุษเพิ่นบัดไทเฮาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดบุญข้าวสาเฮ็ดจังได๋กองบังกะซ้ําโตนั่นบักบุกสิไหนแม่ท่านก็เคยอยู่บักนั้นก็เคยกินน้ําเบื่ออยู่เนาะบักสีดาบักเขียบักท่านแล้วก็มันเทียนมันเทียนหัวทอจําก้อยจําปลาสิแซ่บบ่แซ่บปลาก็ซื้อตัวน้อยๆมาปิ้งเฮ็ดใจฮอข้าวสากไปพ่อให้แม่บัดนั้นมาพ่อแม่นั่นพายกะตามาป้าตั้งแต่หลายมื้อ 2-3 มื้อถ่าสิมาถ่าเอาข้าวนี่เออบ้านนี้บักพริกเดียดนั่นน่ะเพียงมาตำให้ตำขาแต่ตำเจ้าบักพริกเดียดพ่อใส่ไปตำห้วยตำเบิดบ้านเบิดเมียงตำเจ้าบักพริกเดียดไปห้อมกันกะละมั่งซ้ำบีสวดพื้อหรือเออเ
ห่อเจียวนั่นเป้พ่อแม่กินบันมันก็ได้กินซ้ำนั่นความรวยมันก็อยู่ซ้ำเออปัดเพิ่งการท่านเฮาปัดความกินบันเนี่ยนั่นล่ะบัดคนกินกะว่าซั่นเลี้ยงเออเฮ้ยข้าเจ้าไปตาแซ่ข้าเจ้ากินเป็ดกินไก่กินหมูกินตะเนียวดีๆอือข้าเจ้าก็รวยนั่นเราจังซั่นแม่นไปกะหน่อยนังเลยนะสิได้ขึ้นรถยนต์เพิ่นนั่งเครื่องบินพุ่นคนกินเอ้ยมาซั่นบัดไทยเฮามาซั่นค่อยรถลงลงรถโดยสารจะมาเมาเรียกค่อยรถหลายนั่นคือเห็นค่อยรถคักบ่ตูไปลําตะกี้ตัวได้ค่อยคักบ่อุ้ยสิไปลําจังได๋จมน้ําทางพุ่นตัวนั้นเออว้ายโอ้ยกูมาเลี้ยใจแต่กูมาสั่งบ่หังบ่มีแท้เนาะเออกูจะมาเดินถากักขาแน่แท้ถารถบั้นถอเออบ่เลี้ยงบ่เอาเดี๋ยวนี้คือสั่งพ่อเฒ่านั่นบ่แม่เฒ่าพ่อเฒ่ามาเว้ากับพระพุทธเจ้านั่นบาดนี้นั่นก็จมไปละมื้อนึงเนาะจมไปเจ้าว่าพ่อผมเพิ่นจะว่าเพิ่นมาแต่ไสดอกเอออีหลาจมหยังมันพูดอะไรบ่ฮักเอาอีหลาเออจมไปรถนี่แล้วพูดแล้วนั่นว่าบ้านบั้นจ้าถาได้ก็ถาบ้านเฒ่ามันก็มีอยู่เด้อืมพ่อใหญ่แดงพ่อใหญ่แดงกับใหญ่พม่าเออบ้านเก่าเพิ่นอยู่พ้นพิสัยเออ เพิ่นไปยามบ้านเก่าเพิ่นมาอยู่บ้านน้องตับเต่าเออบัดนี้เพิ่นไปยามบ้านพ้นพิสัยอือไปยามพี่น้องน้องฮู้ของเพิ่นอยู่พุ่นเออๆๆไปบัดนี้ก็ได้ป้าแดดได้สมตาได้หยังมาหลายหลายอือ2ปี3ปีขี่รถบัดมาเออรถบัดมานี่ต่อเด้ตะกี้ขี่จากอุดรมาต้องมาต่อขอนแก่นนี่ไปกี่เออมาลงบกสขอนแก่นจังสิต่อรถไปบ้านไผเด้บั่นมันแยกกันแลนคนละนั่นเด้มันบ่แลนขามยาวไปกรุงเทพเด้เพิ่นขี่มูรถต่อสั่นๆมานี่พอมาลงรถปะอันพวกหาคนขึ้นรถเนาะมันก็สวดรวดเด้ลากปลาเด็กมีไงพ่อม่านี่ลากสมปลาเล่ไปขึ้นขั้นเออบานี่ลากกระเป๋าพ่อแม่แดงไปขึ้นขั้นผมพญาชนบานี่ผัวกับเมียแตกกันแม่พ่อมากูมาอุกฉันจะเอาไปไม่เอาไปบักล่ะแม่สิไปนำกันกับผัวแม่นี่เพียงจังมาให้ผัวแตกกันแล้วว่ะมันกับโบฟังมันก็อยากได้คนกันลากไปทั้งมีบางคนลากโบฟังพร้อมกับแตกกันเหมือนแม่พ่อมาเราสูนแล้วคำเอวกันเราสูนแล้วเออพี่น้องบ้านเมียงเออขึ้นครับก็สอนเรามองล่างไปมาเบิ่งคนย่างของเด้อคอยกับผัวเดี๋ยวแตกกันไปคนละทางเออตำรวจเออพนาวาแล้วเลี้ยใจแล้วเราเลี้ยใจพองเสียห้องเสียหายเบาให้ฟังปานนั้นก็บ่ฟังอันซุ่มบันซุ่มย่างของนั่นนั่นล่ะมาจับปันซุ่มมันนั่นหาคนคือรถนี่มันเอาให้ปลาแหลกปล่อยไปทั้งคุณมันเอาผัวปล่อยไปทั้งนั้นคนฟังบ่ล่ะบ่าบ่านี่คนเดี๋ยวเบิ่งซึบหรือเบิดบ่ข้อสองมันสิไปหาตำรวจได้มาเด้อตำรวจมาเออนางถึงจะขอวาดภาพเออมันเป็นยังไงยายว่าซั่นโอ้ยปล่อยกับผัวปล่อยเนี่ยพนะปล่อยไปพุ่นพิสัยมานี่ว่าซั่นเออได้สมปลา2ปีปลาแหลก2ปีปลาแหลกอื้อจังได๋จังสิมาเอาไปกับผัวไปขี่คนละคันเออพูดมันเอาคนแหงสมตาไปถึงกันเออมันเสียกว่าจะถึงคันดีมันเอาผัวกับเมียมานํากันทั้งสิก็แตกกันตำรวจจังไว้มาซอยเออจังเอาพ่อแหงกับแม่ใหญ่มาขี่รถมามาขี่รถนํากันได้เบิ่งนี่ล่ะมันเป็นปานใดถ้ามันเล่าบ่ฮ้องมันตกกันไว้ถ้าเราบ่จริงนี่ห้อยผัวกับเมียเห็นกันดอกได้ขี่รถไปแล้วอย่างนี้แม่ที่จะก่อนไปมาเนาะมันเป็นนั่งสั่นที่หลีคนตะกี้นั่นล่ะมันลำบากกันย้อนบ่มีนี่ล่ะเนาะแม่นบ่นั่นล่ะนอนได้ขี่รถโดยสารนี่เบิ่งตาเฮาไถนาไปแห่งของย่องถ่าฝนอยู่นี่นี่ล่ะคือพรพระพุทธเจ้าเป็นไหมาตาคุณบักนั่นล่ะมันเห็นได้ทุกข์เลยหน้าตาเพียงใดเนาะนางมาอยากเห็นแต่จังเฮาก็อยากเห็นคือกันครับเอาศูนย์นั่นแก้ผู้เฒ่าเพิ่นสอนให้ฟังคันแม่นเห็นได้สิตับจักบาทเออเป็นกระแสครับอยู่นี่เนาะสิตับจักบาทอยู่นั่นล่ะบานี่มันเลยเป็นมันก็เลยสูงมันเป็นเลยเป็นไทซื้อเล็กเก็บซื้อดินโอ้ขายหน้าให้คนกินอือๆไปซื้อรถซื้อล่าเออซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกอือซื้อรถไถหน้าเตรียมกันแล้วเสียกลางกระเสดปูนแล้วบ่มีดอกสิไปเฮ็ดบัดนี้มันใจมันก็บ่ไปนําเด้เพราะว่าเพิ่นให้พรมาจังซั่นเพิ่นให้พรมึงตะเฮาเที่ยวไปหน้าทุ่งนั่นไปหน้าทุ่งนี้ตักกันนั่นแหละมันรับพรโอ้สิแต่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเออขอให้เห็นเท่านั้นเฮาก็เลยเป็นจังซี่โอ้ๆๆเออเนาะ
ขอบคุณค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังอันนี้เป็นเรียงจริงเด้อที่รับจากผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เพิ่นมากเพิ่นเว้าสู่ฟังกับเป็นเด็กน้อยก็เลยคือสร้างอายนั่นแหละว่าท่านเศร้าอยู่แม่ชะมาล่าหลุดไปหน้าทุ่งนั้นไปหน้าทุ่งนี้เดือนไปไหนก็ได้ไปเงยไปเด้อก็ได้ไปก็เป็นกรรมเป็นเวรมาจากพระพุทธเจ้าแต่สิจังสั่นโอ้ยไอ้นั่นแหละคอยลำบากขอฝากคนไหลกดแชร์กดซับสไครต์นี่เด้อพี่น้องเพจบ้านรัตนศิลป์สวัสดีจ้า